สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนก็เข้าเมืองซีแอตเทิลไปซื้อสารเคมีจากโรงงานหนึ่งนะคะโรงงานในอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่มีป้อมรปภ.นะลูกค้าสามารถติดต่อออฟฟิศได้เลยนะคะเมืองซีแอตเทิลเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีฝนตกเฉลี่ย150วันต่อปีนะคะถ้าฝนตกโปรยๆแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นใครกางร่มนะคะหลังจากนั้นเราสองคนก็ได้แวะไปซื้อครีมพัฟเจ้าดังของญี่ปุ่นนะส่วนร้านที่พวกเราจะไปเนี่ยพอเช็คใน Google แล้วนะคะเปิดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่ชื่ออุวาจิมายะนะคะอยู่ย่านไชน่าทาวน์เลยนะคะแถวนั้นเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมชุมชนของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะคะทุกคนลองสังเกตดูค่ะป้ายชื่อถนนแถวนั้นเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังอยู่ในโซนไหนนะคะถ้าหากว่าเห็นป้ายชื่อถนนมีภาษาจีนกำกับเนี่ยก็คือไชน่าทาวน์ค่ะแต่ถ้าเห็นป้ายมีภาษาญี่ปุ่นกำกับเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ที่เจแปนทาวน์นะคะแล้วถ้าเจอภาษาเวียดนามล่ะก็คือ Little Saigon นะคะชุมชนของคนเวียดนามนะคะแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของคนเอเชียนะคะพอเข้ามาในโซนนี้เนี่ยร้านค้าเยอะมากนะคะอยากจะกินอาหารเอเชียอะไรเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะคะร้านอาหารไทยก็มีนะพวกเราเจอ2ร้านนะคะมีร้านอีเจ้ปากหม้อนะที่เน้นขายขนมปากหม้อและพวกอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้ก็คุณโรเบิร์ตชี้ให้ดูค่ะเห็นไหมเห็นไหมร้านไทยสตรีทฟู้ดนะคะอีเจ้นะคะอีกร้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเลยนะคะชื่อร้านไทยเพรสนะคะร้านนี้น่ะก็เป็นร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันนะคะตอนที่พวกเราเดินผ่านเนี่ยก็เห็นมีลูกค้ายืนรอซื้อของอยู่นะแถวนี้มีร้านอาหารอยู่หลายร้านดูน่ากินบ้างนะBean fish. Oh, here is a supermarket, right? Yeah, do you want to go to the supermarket? Yes. Is there anything you want? Huh? What kind of market is it? Do we know? Like a Japanese market. Cart. Supermarket ของคนเอเชียเนี่ยไม่ว่าสัญชาติไหนก็ตามค่ะเขาจะมีเครื่องปรุงไทยขายด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะก็จะเป็นซอสผัดกระเพรานะคะและครีมพัฟที่เราตั้งใจจะมาซื้อกินน่ะคือเบรกพัฟผ่านะคะแต่หลังจากที่ชิมแล้วนะคะรู้สึกว่าสาขาที่ไทยเนี่ยแถวเซ็นทรัลบรรณาทำได้อร่อยกว่าค่ะ Wow The recipe is justครีมพัฟเจ้านี้คืออร่อยที่สุดอะเที่ยวเท่าที่กินมานะส่วนปัญหาของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คือคนไร้บ้านค่ะเดินไปตรงไหนก็เจอนะคะโดยเฉพาะในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยโหเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านตามท้องถนนที่ติดอันดับ1ใน5ของเมืองที่มีปัญหาคนไร้บ้านนะคะคนไร้บ้านเนี่ยก็จะยืนหรือนั่งตามทางออกของร้านค้าเพื่อจะขอเงินกับลูกค้านะคะและโดยเฉพาะในโซนของ Little Saigon เนี่ยเราจะเจอคนไร้บ้านกลุ่มใหญ่นะคะพวกนี้ก็จะยืนอยู่แถวป้ายรถเมย์นะคะใต้สะพานและใกล้ค่ำเนี่ยก็จะเห็นเขาตั้งเต็นท์นอนกันตามสองข้างทางถนนเลยนะคะThank you.
นี่แหละชีวิตมนุษย์นะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแท้ๆนะคะบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะมาเสวยสุขนะคะส่วนบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่รอดไปวันๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ